เราจะมาเรียนรู้การใช้งานอัลตราซาวด์นะคะเครื่องอัลตราซาวด์คอมไบเครื่องโซนาพาว591ของบริษัทเอ็นลัฟนะคะเริ่มจากการเปิดเครื่องปุ่มสีดำด้านข้างเมื่อเปิดเครื่องหน้าจอจะทำการสแตนด์บายและขึ้นเป็นการพร้อมใช้งานของหัวอัลตราซาวด์นะคะเครื่องนี้สามารถใช้อัลตราซาวด์กับเทนต์ได้แต่ว่าไม่สามารถใช้พร้อมกันได้นะคะเราจะเริ่มการใช้งานที่อัลตราซาวด์หัวอัลตราซาวด์ที่เราใส่นะคะจะเป็น1เมกะเฮิรตซ์นะคะเครื่องนี้จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนเป็น1เมกะเฮิรตซ์หรือ3เมกะเฮิรตซ์สลับกันได้ก็คือเครื่องนี้จะมีแค่1เมกะเฮิรตซ์นะคะเริ่มการใช้งานด้วยการปรับที่โหมดเพิ่มวัตต์ต่อตารางเซนก่อนเพิ่ม intensity ก่อนนะคะเราเซต intensity ขึ้นไปโดยหน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเซนเมื่อเซตเสร็จแล้วเราจะมาเซตเวลาเมื่อเซตเวลานะคะหัวอัลตราซาวด์เฮดจะกระพริบสีส้มและเริ่มการรักษาเวลาที่เครื่องอัลตราซาวด์จะนับถอยหลังนะคะสามารถที่จะเพิ่มหรือลด intensity ระหว่างการรักษาได้และเพิ่มหรือลดการเวลาของการรักษาได้หากการรักษานี้ครบเวลาแล้วนะคะเวลาจะถอยหลังใช่ไหมคะหากการรักษาครบเวลาแล้วเครื่องจะมีสัญญาณเตือนเช่นเดียวกันหากยกหัวซาวด์เฮดและไม่เกิดการคอนแทคหัวจะเป็นสีส้มและเวลาจะหยุดนะคะแต่หากหัวกลับมาคอนแทคการสัมผัสที่การรักษาบริเวณการรักษาอีกครั้งหัวจะไม่มีสีส้มขึ้นนี่คือเสียงเตือนเมื่อเวลาหมดนะคะและหัวซาวด์เฮดจะมีไฟสีส้มขึ้นทำความสะอาดหัวอัลตราซาวด์อีกครั้งนะคะเช็ดให้สะอาดแล้วก็เก็บบริเวณที่เฮดโฮลเดอร์ที่มีที่ให้เก็บบริเวณขวามือนะคะเครื่องจะกระพริบอยู่อย่างนี้นะคะซึ่งเมื่อใช้งานเสร็จแล้วเราควรจะปิดสวิตช์ทางด้านข้างอีกครั้งหนึ่ง